ย้อนเหตุการณ์กันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมสำหรับกรณีที่เรือหลวงสุโขทัยนะคะเกิดเหตุอับปางลงกลางทะเลอ่าวไทยเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้กองทัพเรือสูญเสียบุคลากรนะคะที่มีความรู้ความสามารถหลายนายเลยค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะโดนัทขอแสดงความเสียใจนะคะไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะตอนนี้ยอดกำลังพล105นายค่ะรอดชีวิตจำนวน76นายเสียชีวิตรวม24นายคงเหลือผู้สูญหายจำนวน5นายค่ะโดยลายล่าสุดนะคะที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตรายที่24คือว่าที่นาวาตรีพลรัตน์ศิโลดมหรือว่าต้นเรือพับนั่นเองค่ะส่วนรายชื่อผู้สูญหายอีก5นายนะคะคุณผู้ชมประกอบด้วยกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจำนวน2นายค่ะคือ1จ่าตรีโสพลวงสนิท2พลทหารชัยชนะช่างวาดค่ะส่วนกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอีกจำนวน2นายนะคะก็คือ1พันจ่าเอกจิรวัฒน์เจริญศิลป์2พลทหารทวีศักดิ์แซ่เสียวค่ะเป็นกำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจำนวน1นายนะคะคือพลทหารอับดุลอาซิดมะแอค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีการสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่2มกราคม2566ค่ะช่วงเวลา 11:00 นในตอนนั้นมียอดกำลังพล105นายที่รอดชีวิตจำนวน76นายเสียชีวิตรวม24นายในจำนวนนี้นะคะสามารถระบุชื่อแล้ว23นายและมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลอีก1นายคงเหลือผู้สูญหายจำนวน5นายแต่ก็ยังต้องรอผลการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งจึงยังยืนยันไม่ได้ค่ะว่าร่างที่พบนั้นเป็นร่างของต้นเรือพับจริงหรือไม่ค่ะจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12มกราคม2566ได้รับการยืนยันซึ่งเป็นผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตรายที่24จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางคือว่าที่นาวาตรีพลรัตน์ศิโรดมหรือว่าต้นเรือพับนั่นเองโดยวันที่14มกราคม2556มีการเคลื่อนร่างจากฐานทัพเรือกรุงเทพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณวัดสิงห์เอี่ยมเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติว่าที่นาวาตรีพลรัตน์ศิโรดมชื่อเล่นว่าพลับนะคะตำแหน่งต้นเรือหลวงสุโขทัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่50ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่งรอบด้านเป็นคนดีคนเก่งของรุ่นและยังเป็นนักกีฬาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านครอบครัวต้นเรือพับยังเป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยหรือว่าพลเรือเอกพลวัฒน์จิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผู้ที่เคยมีชื่อเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผบ.ทล.ปี2556ด้วยซึ่งพี่ชายพี่สาวของต้นเรือพับรวมไปถึงเพื่อนสนิทได้โพสต์ข้อความบน Facebook แสดงความอาลัยถึงต้นเรือพับเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งหลายคนนะคะยังคงมีคำถามในใจอะค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือนั้นอะเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทำไมไม่มีอุปกรณ์มากพอที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือให้รอดชีวิตค่ะ